โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาหวังว่าเพื่อนๆคงจะติดตั้ง Revit เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Architect General File เรียบร้อยนะครับก็มาดูวิธีการทำงานกันเมื่อเราได้รับ Architect General Model เนาะนะครับก็จะให้ทุกคนเริ่มต้นจากตัว Structural Template ธรรมดานะครับอันนี้นะครับก็เราเข้ามาดูในนี้ได้นะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าใช้เทมเพลตไหนผมใช้ตัวนี้นะครับ Deformatic นะครับโอเคก็ใช้ Structural Templateโอเคทีนี้นะครับผมก็จะลิงก์ตัวเต็กเข้ามาก่อนนะครับ insert link นะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บตัว Revit ไว้นะครับโอเค architectural file นะครับแล้วก็เลือกเป็น origin to origin ก่อนนะครับแต่ถ้าทำงานเป็นระดับ advanced เนี่ยมันจะมีเรื่องของ share coordinate นะครับไม่พูดถึงตอนนี้นะครับโอเคได้ไฟล์เข้ามาละนะครับเปิดดู 3Dทีนี้มันก็จะโชว์เฉพาะในส่วนที่เป็น discipline structural นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเนาะนะครับถ้าอยากเห็นทั้งหมดก็ปรับเป็น coordination นี่นะครับแล้วก็ VV ถ้าอยากเห็นทั้งหมดนะครับนี่โชว์ all ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะ rename view นี้ว่าเป็น td arc ไว้ใช้งานนะครับตอนนี้ลบออกโอเคต่อมาเดี๋ยวเราเริ่มตัว copy monitor ตัว level นะครับก็เปิดรูปด้านเนาะผมจะลบเจ้าของเดิมออกก่อน delete โอเคตัวนี้ delete ไม่ได้ก็ขยับออกไกลๆก่อนนะครับแล้วก็มาที่ collaborate copy monitor select link นะครับปั๊บแล้วก็ใช้คำสั่ง copy เป็น multiple นะครับลากครอบชุบใช้กลวยนะ filter กรองเอาเฉพาะตัวเลเวลก่อนนะฮะชุบกดฟินิชตัวเล็กโอเคมันก็จะขึ้นรูปมอนิเตอร์ไว้นะครับก็คือถ้าเต็กมีงานขยับมันก็จะแจ้งเตือนเราด้วยนะครับนี่แล้วก็มาที่แท็บสุดท้ายกดฟินิชไปก่อนเลยนะครับเช็คโดยการ VV นะครับ Revit Link ปิด Revit Link ไปนะครับโอเคถือว่าได้ชั้นที่ต้องการนะครับมีการมอนิเตอร์มาเรียบร้อยถ้ามีการขยับไม่ว่าเราจะขยับหรือเต็กขยับมันจะฟ้องนะครับทำให้เราคลิปแฝงได้ตลอดต่อมานะครับเดี๋ยวผมเอาเลเวล1นี้ออก delete delete โอเคจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะสร้างวิวก่อนสร้างวิวมาใช้งานก่อนเป็น structural นะครับเลือกทั้งหมดเลยโอเคนะครับแล้วก็เวลาผมทำงานผมชอบปรับ browser organize เนาะอันนี้ก็เป็น by levelgrouping by family and type นะครับแล้วก็ sort by associated level descending กดเลือกเป็น by level กดโอเคโอเคนะครับให้ระดับต่ำสุดอยู่ล่างนะครับผมชอบทำงานนี้โอเคต่อมาเรามา copy เจ้าตัว grid นะครับก็เหมือนเดิมเนาะ collaborate select link นะครับปั๊บ copy multiple ลากครอบฟิลเตอร์เล็กนะครับเช็คนันเอาเฉพาะกริดนะครับกดฟินิชโอเคนะครับเราจะกดสต็อปก็ได้แต่ที่นี่ไม่ต้องหรอกครับสต็อปก็คือแบบไม่ต้องมอนิเตอร์นะครับใครจะขยับออกจากการยังไงก็ไม่สนใจนะครับแต่ผมจะมอนิเตอร์ไว้เนาะแล้วก็กดฟินิชเช็คด้วยการ VV นะครับ Revit Link ชุบโอเคนะครับถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยต่อไปจะเป็นในส่วนของการ copy monitor เจ้าตัวแนวเสานะครับแนวพื้นนะครับduplicate ทีนี้พอเราผมจะ duplicate มาไว้สำหรับทำงานแล้วกัน 3D structure นะครับพอเรา copy monitor มาเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเต็กเขาขึ้นโมเดลดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับใช้ง่ายๆในการที่เราเปิด discipline เป็น structure อย่างเงี้ยนะอันนี้คือแนวที่เราจะ copy มาได้เนาะแนวเสาแนวพื้นนะครับก็เดี๋ยว copy มาทั้งหมดนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็มา adjust เอาทีหลังนะครับ copy monitor select link ชุบจริงๆมันจะมีคำสั่งในส่วนของ option นะเพื่อเข้าไปปรับว่าคอลัมน์นะครับที่เต็กเขาเขียนมาเนี่ยเช่น cw1 เนี่ยเราจะ copy เป็นอะไรนะครับก็สามารถปรับได้แต่ว่าผมยังไม่ปรับแล้วกันผมแค่อยากทราบแนวเสาเฉยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเต็กเขาเขียนเสามาไม่ว่าจะเป็น structural column มันควรเป็น structural column เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเขาเขียนคอลัมน์มาผมจะไม่ copy แล้วกันนะครับเขาเขียน architect general column มา
อันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะสำคัญมากในการสื่อสารกันว่าถ้าคุณเขียนเสาโครงสร้างก็ใช้ structural column อะไรเงี้ยนะครับ walls ไม่น่ามีเนาะเป็นบ้าน2ชั้น floor floor ก็ผมก็จะ copy หมดเลยให้เป็น generic 300นะครับกดโอเค copy multiple ลากข้อทั้งหมด filter check none นะครับเอาเฉพาะ structural column แล้วก็ floor นะครับกดโอเค finish เล็กนะครับแล้วก็ finish ใหญ่โอเคเช็คโดยการ vv revit link นะครับโอเคนี่ก็ได้เท่านี้นะได้เท่านี้แต่จริงเสาของตึกเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะใส่ขนาดผมปรับเปิดแผ่นชั้นล่างรู้สึกเขาจะใส่ขนาดเป็น20x20บ้าน2ชั้นนะครับก็บ้าน2ชั้นดีพอน่าจะประมาณ20x20เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเสาที่เรา copy monitor มันเนาะ SA นะครับพิมพ์ SA ก็จะ stop monitoring ไปเลยนะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีต duplicate 0.20x0.20 เมตรเดี๋ยวเราไปปรับหน่วยเป็นเมตรด้วยนะครับ200โอเคเราก็จะขอตั้งหน่วยทำงานเป็นเมตรแล้วกันโอเคโอเคนะครับต่อมาแล้วก็ VV นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตัว Revit Link เนี่ยให้มันเป็น Underlay แล้วก็ Half Tone นะครับจะได้จางลงไปนะครับส่วนเสา Structural Column นะครับ Structural Column แล้วก็จะทำให้ Cut Pattern เนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบ Solid หรือสีอื่นก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราวางเสาไว้ตรงไหนแล้วนี่นะเราวางเสามาตรงนี้แล้วนะครับส่วนเสาตรงอื่นนะครับอันนี้มันเป็นพื้นชั้นล่างใช่ไหมครับแล้วก็สามารถปรับโหมดเป็น coordination เราเปิดทั้งหมดก่อนก็ได้โอเคเราก็จะได้วางแนวเสาได้นี่อย่างนี้เขาใส่เสาเป็นตัวคอลัมน์มาแสดงว่าเขาใส่เป็นเสาเต็กเสาเต็กมาแล้วก็อาจจะก็เรียกว่าหาตำแหน่งของมันโดยการ VV แล้วก็ปรับคัดแพทเทิร์นนะครับเอาสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าเราไปปรับเป็น half tone เดี๋ยวนะโอเคถ้าไม่เอา underlay ก็น่าจะเห็นโอเคถึงว่ามีแนวเสาเต็กที่เขาใส่มาที่โอเคแสดงว่าเราก็ต้องcopy เสานะครับสมมุติว่าใช้เสา200คูณ200ก่อนครับก็จะ copy ไปวางเป็น multiple เนาะ copy ไปวางแนวที่เรายังไม่ได้ copy monitor มาโอเคนี่ก็เบื้องต้นถ้าเต็กเขาใส่เสามาดีเนาะนะครับแล้วก็แทบจะไม่ต้องยิงคำถามกลับไปเลยนะครับทีเดียวพอเราใส่แนวเสาเสร็จเราก็น่าจะรู้ละนะครับเรา VV เราปิดเต็กไปก่อนว่าจะต้องเพิ่มเสาเพิ่มอะไรตรงไหนไหมน่าจะต้องเพิ่มเสาตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีเสาด้วยนะครับก็เดี๋ยว copy มาไว้ก่อน copy ไว้ก่อนชุดตัดนี่ห่างมากเลยอันนี้มันบันไดโอเคน่าจะใส่เสาตรงนี้ได้ตัดชุดตัด1 2โอเคไม่น่า copy ไม่ตรงนะก็โอเคก็เบื้องต้นผมก็จะวางเสาประมาณนี้นะครับ1 2ปั๊บ
โอเคเช็คระยะหน่อย4 เมตรโอเคโอเคน่าจะพอไหวนะครับก็จะเห็นว่ามีเสาต้นที่เราเพิ่มมาก็คือ2 ต้นตรงนี้2 ต้นตรงนี้อาจจะต้องตัดเสาออกคอนกรีตเล็กทางกุล่าคอลัมตรงนี้น่าจะต้องตัดเสาออกต้องใส่โอเคก็ยังมีเสาตรงนี้ตรงนี้โอเค1 2 3 4ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นก็ตัดออกโอ้โหแล้วต้องมีเสาตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับลองดูความยาว4 เมตรถ้าไม่มีเสาตรงนี้แย่เลยนะครับเนี่ยก็ต้องรีบคอลลาโบเรทไปหาเต็กนะครับว่าเราก็จะขอมีเสาตรงนี้นะครับชุบโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ทำต่อนะครับที่ชั้นบนนะครับใช้หลักการปรับฟิลเตอร์ปรับสีนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าแนวผนังแนวเสาของเต็กที่เขาเขียนไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราก็เสาของเราไปใส่นะครับก็เลือกเป็นเสา20x20ไปก่อนวางไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ copy monitor ทั้งกิดไลน์เลเวลนะครับแนวเสาแล้วก็แนวพื้นนะครับมาเพื่อใช้ขึ้นโมเดลต่อนะครับโอเคผมเปิดดู 3D structure โอเคอันนี้คือแนวเสาที่เราใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูตัวถ้าเราเปิดเต็กขึ้นมาแล้วเราคอมไบน์เสากลางบ้านนี่น่าจะมีปัญหาโอเคเอาเซ็กชันบล็อกขึ้นมาแล้วก็เช็คนะยังเห็นแนวผนังด้วยแล้วก็ปรับเป็น coordination โอเคอันนี้คงต้องแจ้งเต็กไว้ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มนะครับเสากลางบ้านขอเห็นเสา structural column แบบชัดๆหน่อยขัดแพทเทิร์นเป็นสีแดงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นเทคนิคนะครับการวางเสาการปรับฟิลเตอร์ใน Revit นะครับเพื่อให้มันแทร็กง่ายขึ้นว่าเสาควรจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้ 3D ในการพิจารณาการวางแนวเสาได้ยังไงบ้างนะครับโอเคก็บทนี้ก็จบเท่านี้ครับนะเพื่อนๆทำชั้น2ต่อนะครับสวัสดีครับ